ใครที่บอกว่าอยากจะเกาะเทรนด์เรื่องของนวัตรกรรมนะคะหรือว่าเรื่องของ g ก e ีนเทคโนโลยีนะคะมีอีกหนึ่งทางเลือกมาฝากด้วยเพราะว่าล่าสุดนี้นะคะเป็นการเคลื่อนไหวระหว่าง Middle March Capital ค่ะผนึกกลุ่มพันธมิตรเปิดตัวการลงทุนในไทยค่ะ มิดเดิลมาร์ชแคปิเตลนะคะล่าสุดนี้ผนึกกำลัง m i d d l e m a r ร h Capital ลจะแปลนและกลุ่มพันธมิตรเปิดตัวการลงทุนในไทยโดยที่จะไปเน้นลงทุนธุรกิจกลุ่มนวัตกรรมสตาร์ทอัพกรีนเทคโนโลยีรับกระแสะเติบโตแรงค่ะซึ่งทางบริษัทนะคะก็บอกว่าจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและบทบาทที่มีต่อเศรษฐกิจโลกของเอเชียรวมถึงเสถียรภาพเศรษฐกิจของไทยในช่วงที่ผ่านมาถือได้ว่ามีอัตราการเติบโตและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนค่ะบวกกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลเเยีก่อให เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อการอยู่รอดความได้เปรียบในการแข่งขันธุรกิจก็เลยเป็นเวลาที่เหมาะสมนะคะที่ทางบริษัทจะได้ลงทุนในเอเชียรวมถึงประเทศไทยค่ะธุรกิจในไทยค่อนข้างจะน่าสนใจนะฮะหลากหลายธุรกิจหลากหลายภาคส่วนที่มองเห็นเนี่ยมีการลงทุนที่มากขึ้นเพียงแต่ว่าในการลงทุนพวกนั้นค่อนข้างเป็นการลงทุนระยะยาวหมายความว่าเรามองเห็นโอกาสขณะที่ ขณะที่ของเนี่ยมันมีคุณภาพและราคาที่ถูกลงเราลงทุนซื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าผู้ลงทุนหลายๆหลายท่านห,ห,หลายบริษัทรวมโดยเฉพาะบริษัทมหาชนเนี่ยช่วยกันลงทุนในประเทศไทยเนเวลานี้ณโมเมนต์นะี้เนี่ยโมเมนตัมของเศรษฐกิจมันจะดีขึ้นและจะเกิดผลประโยชน์ในระยะยาวกับทุกๆฝ่ายนะครับเพราะว่าเมื่อเงินมันหมุนไปเศรษฐกิจก็จะหมุนตามภาษีก็จะมากขึ้นและเงินรายได้ประเทศก็จะมากขึ้น ซึ่งบริษัทได้กำหนดกลยุทธ์การลงทุนในธุรกิจประเภทนวัตกรรมและสตาร์ทอัพลงทุนในธุรกิจกลุ่ม g ก e ีนเทคโนโลยีแล้วลงทุนในด้านการสร้างบุคลากรรวมถึงเทคโนโลยีด้านการลงทุนได้ค่ะ